สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหลายคนอาจจะทราบค่ะว่ามิวส่งคอมพิวเตอร์ไปซ่อมเนาะเพราะว่ามันเกิดปัญหา power supply ตอนนี้เราได้คอมเครื่องใหม่ของเรากลับคืนมาแล้วค่ะโอเคก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะสุดท้ายอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็แก้ไขไม่ได้ทางร้านก็เลยให้แบบเปลี่ยนตัวใหม่มาแทนค่ะหรือไม่ก็ขอคืนเงินโอ้โหมันช่างสวยงามค่ะแสงจัดเต็ม ก็ดีนะแต่บางทีก็อาจจะรู้สึกไม่ชินใช่ไหมโอ้โหข้างข้าวมีปีกตรงนั้นมันเป็นท็อตค่ะแสงสว่างก็ดูแปลกๆดีค่ะตอนนั้นเรายังไม่เห็นเลยใช่ไหมเออนี่ไงเขามีเชดเดอร์แล้วความสวยงามก็มีค่ะนอนเอ็กซิลอตของเราว่าตอนก่อสร้างเขาสร้างแบบยังไม่มีเชดเดอร์ใช่ไหมเอ้ยลื่นค่ะกลับมาแล้วสินะหุยน่ารักทุกอย่างดูดีขึ้นค่ะเมื่อใช้แสงจัดเต็มดูสิความดีขนาดนี้โอ้โหถนนค่ะสวยคือถ้าใส่เชดเดอร์แล้วอ่ะแสงมันแบบดูสวยขึ้นมากเลยอ่ะนี่แหละเวลาที่เขาทำคลิปสอนสร้างกันใช่ไหมไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรก็ตามเขามักจะใส่เชดเดอร์ค่ะเพราะมันทำให้เราแบบรู้สึกสวยขึ้นมากอ่ะจากเดิมที่สวยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ยิ่งสวยสวยขึ้นไปใหญ่เลยคุณผู้ชมจำตรงนี้ได้ไหมค่ะตอนแรกเราว่ามันสวยแล้วนะเพราะใส่เชดเดอร์ความสว่างที่สาดส่องลงมาจากพระอาทิตย์ทางเดินธรรมดาธรรมดาอ่ะก็ดูสวยมากขึ้นเลยนะเนี่ยพาเดินชมพาเดินชมมิวก็อยากจะฟินเองเหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วจุดนี้ไงล่ะสะพานเชื่อมค่ะโอ้ยแค่มีเชดเดอร์ทุกอย่างก็ดูดีขึ้นมาโอ้ยได้คอมกลับคืนมานี่มันรู้สึกดีจริงๆไปเลยอุ้ยหักโค้งมาสิเรายังไม่เคยดูปราสาทแห่งนี้ด้วยเชดเดอร์เลยค่ะใช่ไหมวิหารสิชื่อแบบไม่เคยเรียกถูกหรอกเรียกผิดๆซ้ำๆกันทางขึ้นทางลงก็ไม่ได้ขึ้นง่ายลงง่ายเลยอ้าวหายไปแล้วอุ้ยตอนแรกตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก็แหว่งๆค่ะคุณวรรณวีน่าจะเคลียร์แล้วให้มันดูแบบสวยเรียบเนียนตอนแรกเราบอกว่าเราอยากจะเอาเนี่ยออกนะไอ้แท่งหินตรงนี้ค่ะเขาไม่ให้ออกเขาบอกว่าให้ดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวแล้วนี่อะไรโอ้เอามาแอบไว้ตรงนี้นั่นเองค่ะที่เก็บของเอ้ยมีก้อนหินด้วยขอนะต้องเอาไปใช้ค่ะก็ดูสวยงามเหมือนเดิมค่ะแล้วแบบการมองเห็นก็เหมือนเดิมแล้วแหละถ้าไม่กินไนท์วิชั่นก็มองไม่ค่อยเห็นอะไรนี่โอ้ยโอ้ยเอ้ยโดดลงจ้าไปอุ้ยในนี้ก็มืดใช้ได้ค่ะปกติมันก็มืดอย่างนี้อยู่แล้วแหละเป็นวิหารไงจะสว่างมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่ดูโบราณค่ะทางลงยังไม่ได้ทำเนาะอย่าว่าเลยค่ะทางขึ้นก็ยังไม่ได้ทำทั้งทางลงทางขึ้นนั่นแหละโอ้ยเป็นอย่างนี้เสมอเลยค่ะบินแล้วบินเหมือนไม่ขึ้นนะแต่ขึ้นนะแล้วก็หน้ากระแทกจ้าไปทำงานของเราดีกว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์มาค่ะว่าอยากจะให้ทำบ้านบนเรือใช่ไหมอยากจะให้ทำแบบก็อดซิลล่ากับคิงคองสู้กันบนเรือค่ะแต่ทีเนี้ยต้องขอบอกว่ามิวเอ้ย เรามีโปรเจกต์ที่เราจะทำค่ะที่คิดไว้แล้วว่าทำแน่นอนเพราะตัดสินใจไปแล้วเดี๋ยวไว้สิ่งที่คุณผู้ชมเสนอมาค่อยว่ากันต่อไปเนาะเอาฟาร์มซอมบี้ก็ได้ค่ะได้อีกทีเหมือนกันโอ้แป๊บเดียวซ่อมเต็มเลยพอกลับไปกลับมาใส่เชดเดอร์แล้วมันไม่ชินเนี่ยเล่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันไว้อยากใส่เดี๋ยวค่อยใส่ค่ะเดี๋ยวจะสร้างตรงนี้ค่ะให้เป็นใบเรือแบบที่มีหลายๆใบน่าสนใจมากๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ค่ะกะพื้นที่เพื่อความเป๊ะ นี่แหละคือแบบนั่ง Google ไป Google มาค่ะเห็นมีการแบบประกวดเรือใบที่มีใบเรือเยอะที่สุดเฮ้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำบ้างนะ
น่าจะเป็นอะไรที่สวยดีอ่ะเราก็คงไม่เอาใบเรือเยอะแบบเขาแบบเป็น18ใบ20ใบอะไรขนาดนั้นหรอกจะต้องใช้กี่ใบเรือกันเนี่ยอย่างน้อยเสา1ต้นก็สัก3ใบเรือใช่มั้ยต้องอย่างน้อย15ใบเรือค่ะ เอาล่ะเรามาสร้างกันเลยดีกว่าก็จะเป็นเสาตั้งขึ้นไปเนาะแล้วก็มีใบเรือสีขาวค่ะพาดอยู่นั่นเองใบล่างสุดจะมีความยาวอยู่ที่25เนาะส่วนชั้นที่2ค่ะก็อยู่ที่20ชั้นนี้ก็จะอยู่ที่15มันจะค่อยๆเข้ามาทีละนิดค่ะเพราะว่าตอนแรกทำแบบขนาดเท่ากันเป๊ะมันดูไม่สวยเลยทีนี้ตรงขึ้นนี้ค่ะเราจะนับเป็น5บล็อกนี้บล็อกที่1เนาะ2 3 4แล้วก็5ค่ะจากนั้นขึ้นไป4 1 2 3 4แล้วก็โค้งเข้าเลยดูแบบตอนแรกไม่ได้ทำรูปทรงนี้อ่ะลองหลายรูปทรงมากแล้วสุดท้ายเอาแบบนี้แหละน่าจะเป็นอะไรที่ดีต้องบอกก่อนค่ะว่าในเรื่องของโปรแกรมเกี่ยวกับ Minecraft เนี่ยหนูไม่ค่อยรู้อะไรหรอกในเรื่องของทางเทคนิคอ่ะแบบบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่โง่มากอ่ะนั้นให้เปิดเซิร์ฟเองอะไรเองนี่ทำไม่เป็นค่ะอ้าวแล้วท็อตที่เราเอามาเราไปเก็บไว้ไหนเนี่ยแต่ถ้าให้เช่าเซิร์ฟแล้วเปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาเล่นอ่ะอันเนี้ยน่าจะได้ น่าจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าแบบไม่ต้องดูแลเองอะไรมากมายเนาะเออเช่าเซิร์ฟพี่แท้งมาเลยปีหนึ่งเออ จะได้ไหมอ่ะเขากำหนดกี่คนคะ10กว่าคนเองไม่ใช่เหรอท็อตจ้าเอ๊ะหนูจำได้ว่าเอาท็อตไปอยู่นะแต่ทำไมเอาไปทิ้งไว้ไหนหมดคะไม่รู้เหมือนกันคราฟใหม่ก็ได้ไปเช็คมาแล้วค่ะสำหรับเซิร์ฟที่เขาเปิดน่ะเล่นได้พร้อมกันสูงสุดคือ40คนค่ะแค่นั้นเองถึงแม้ตัวเลขหน้าเซิร์ฟตัวนี้จะเป็น100คนก็เถอะนะแต่ว่าสูงสุด40คนนั่นคือน่าจะไม่ไหวแล้วค่ะน่าจะแบบเต็มอัตราแล้วแหละถ้าเอามาเปิดให้คุณผู้ชมเล่นมันก็น่าจะจำนวนน้อยไปเนาะอย่างน้อยสัก100คนอะไรอย่างงี้มีคนเข้ามาเล่นบ้างไม่มาเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไว้ค่ะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคงยังไม่ได้ทำง่ายๆให้หรอกเนาะอยากทำค่ะอยากทำยังมีเซิร์ฟไปเล่นกับคนดู100คนอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปหาเซิร์ฟที่ไหนล่ะที่มันดีๆไม่แหลกลื่นๆอะไรอย่างงี้ค่ะ landing มาปึ๊บหักดูเออมันก็ดูดีนะแต่นี้พอเราบินดูไงค่ะถ้าเรายืนจากข้างล่างดูรู้สึกใบเรือมันห่างกันไปนิดหนึ่งนะเนี่ยเออก็ดูดีเอ้ยแต่ดูแปลกๆอ่ะมันก็สวยสวยแบบแปลกๆโอเคไม่เป็นไรค่ะถ้ามีหลายใบเรืออาจจะดูดีกว่านี้ก็ได้เนาะนายอะไรกันเกิดกลางเรือเลยเหรอมีว่ามีอุปกรณ์ท็อตดีแล้วนะฮะมันน่าจะไม่เกิดแล้วค่ะปักท็อตขนาดนี้แต่ข้างบนนั้นยังเกิดได้ร่วงลงมาได้ก็ยังไม่ได้ใส่ท็อตข้างบนที่ใบเรือนั่นเองค่ะมีของในเซิร์ฟเดี๋ยวหาว่าไม่ใช้ใช้หน่อยหมดแสดงพิกัดคลิกเลยค่ะไม่ใช่เปลี่ยนหมดไงเนี่ยอ๋อหมดวัดระยะห่างอีกที่หนึ่งตรงนี้กี่บล็อกเอ่ย53บล็อกค่ะระยะได้ไม่ต้องนับให้มันยุ่งยากแล้วใช่ไหมเท่าไหร่เอ่ย49 50 51 52 53อันนี้คือ53ใช่ไหมคะโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าวงที่วางในตอนแรกตัวเลขมันเบี้ยวนิดหนึ่งค่ะวัดใหม่เพื่อความชัวร์ดีกว่าจะได้สวยๆเสากระโดงเรือ3เสาค่ะก็อย่างที่เห็นยังไม่ได้เสริมเหล็กไปบางใบก็เสร็จละส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้ก่อสร้างมีรู้สึกว่ามันโล่งนิดนึงค่ะก็เลยคิดว่าจะต้องมีการเฉียงลงบางอย่างอ่ะเหมือนเชือกตึงเรือค่ะโดดเข้าประตูเนเธอร์ไปเลยวิ่งไปฟาร์มเหล็กรอบที่ร้อยค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นจนเคยชินแล้วแหละเดินไปไปมาๆไปไปมาๆเฮ้ยเจ้าก็ตายว่าไปก็คิดอยากจะทำฟาร์มสัตว์เหมือนกันนะเนาะดูสิทำประตูเนเธอร์ให้สัตว์เดินเข้ามานี่อยากทำเอออยากมากๆเลยแบบออโต้แบบ 100% น่ะรอให้สัตว์เกิดตามธรรมชาติแล้วเดินเข้าประตูเราจะเรียกฟาร์มนั้นนะว่าฟาร์มวัวเห็ดเป็ดไก่เออเอาไปเลยตั้งชื่ออย่างนี้เลยค่ะ
ว่าไปสิ่งที่คิดนั่นน่ะก็คิดมานานแล้วค่ะแต่ลืมไปแล้วคุณผู้ชมต้องช่วยเตือนอยู่ด้วยนะว่าอย่าลืมอย่าลืมตอนแรกอ่ะมันไม่ได้มีสรรพสัตว์อะไรขนาดนี้นะแต่มันก็ค่อยมาเรื่อยๆค่ะดูสิโอ้โหแกะ11ตัวเกาะนิดเดียววัว3ตัวก็น่าสนใจอ่ะม้าก็เกิดเรื่อยๆค่ะได้แต่คิดแต่สุดท้ายก็จะลืมก่อนทุกรอบนั่นแหละใช่ไหมก่อนจะได้ทำจริงๆก็ต้องแบบระลึกนึกได้ค่ะแบบย้อนความหลังว่าเออต้องทำนะอะไรอย่างงี้ระหว่างสร้างเรือค่ะมิวก็มานั่งคิดเล่นๆว่าเอ๊ะเราเคยสร้างเรือมาก่อนหรือเปล่านะนึกไม่ได้ค่ะเหมือนจะเคยสร้างหรือเปล่าในมิวเวิลด์ซีซั่นใดสักซีซั่นหนึ่งหรือว่าเราไม่เคยสร้างค่ะแต่ก็ไม่ชัวร์ค่ะเพราะว่าถ้านับรวมมิวเวิลด์น่ะแบบทุกซีซั่นค่ะรวมกับ Minecraft Azeroth ทั่วไปเนี่ยมันรวมๆแล้วประมาณเกือบ500 EP แล้วนะจริงไหมแต่ว่าเรายังไม่เคยเล่น Minecraft ซีซั่นเดียวค่ะที่ไปถึง500 EP เลยแต่ถ้านับรวมทั้งหมดก็ถึงอยู่แล้วแหละคือถ้าเล่นไปได้ถึง500ตอนเนี่ยรับรองคงจะอิ่มกับ Minecraft แล้วแหละแบบอิ่มมากๆอิ่มสุดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงไม่อยากเล่น Minecraft อีกใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ค่ะแต่ก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะยังสนุกไปกับมันค่ะช่วงนี้ Minecraft ขยันอัปเดตเหลือเกินคือตั้งแต่ย้ายไป Microsoft ใช่ไหมคะก็แบบอัปเดตไวเนาะปีหนึ่งอัปเดตปีละ2รอบอะไรอย่างเงี้ยปกติปีละรอบแค่นั้นแหละขยันจริงๆถามคนก่อสร้างน้อยว่าก่อสร้างทันไหมคือแบบถ้าก่อสร้างปกติยังไม่เท่าไหร่นะแต่มันต้องเตรียมของมาก่อสร้างด้วยไงสิ่งนี้ต้องใช้เวลาค่ะเฮ้ยจะมาอะไรไวแต่แล้วหมิวก็เป็นพวกที่ชอบย้ายบ้านในทุกเวอร์ชันด้วยค่ะเล่นในเวอร์เดียวกันแต่ก็ขอย้ายบ้านอะไปที่ต่างๆค่ะเปิดที่ใหม่ๆไปโอมใหม่ๆอะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากไปอยู่ตรงไหนก็ไปค่ะหลังจากก่อสร้าง3ชั่วโมงผ่านไปค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือใบของ MD Mew Minecraft ไหนเอ่ยนี่ยังไงล่ะโครงสร้างแค่นี้ใช้เวลาร่วม3ชั่วโมงโอ้โหมันไม่แค่นี้นะคะเราบินดูเลยรู้สึกว่ามันใหญ่แต่ที่จริงมันใหญ่มากใช้บล็อกจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยค่อยๆสร้างแต่ละชั้นโอ้โหใบแต่ละใบอย่างสูงค่ะสูงกว่านี้อีกหน่อยก็ถึงเมฆแล้วนะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะนี่แหละเรือใบที่หมิวอยากได้อยู่ดีไม่รู้ทำไมถึงอยากได้ขึ้นมาวันนี้ค่ะเราได้สร้างสมใจความอยากแล้วน้ำตาจะไหลโอ้ยแฮปปี้อะไม่คิดว่ามันจะดูดีแต่มันก็ดูดีค่ะไม่คิดว่ามันจะดูออกมาสวยขนาดนี้หมิวว่าส่วนที่ทำให้สวยคือส่วนนี้ค่ะไม้อะที่ตัดข้อค่ะระหว่างแบบเสากระดงเรือแต่ละเสาค่ะโอ้โหนี่ไงสูงกว่านี้อีกนิดก็ก้อนเมฆแล้วนะสูงมากค่ะความสูงที่190โอ้โหจริงอ่ะไอ้เจ้านู่นน่ะถึงก้อนเมฆเลยค่ะเลยก้อนเมฆไปแล้วแหละปะควันสูงขึ้นค่ะด้วยการวางกองฟางเนาะแต่มิวไม่เอาค่ะมิวเอาแค่นี้นั่นไงล่ะเออเรากลัวมันแหลกค่ะถ้ามันสูงแบบถึง14-15บล็อกอาจจะแหลกได้ก็เลยเอาแค่นั้นพอดูรับบิลิตี้ต่ำอีกแล้วนี่แหละชอบระบบเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีการแจ้งเตือนเสมอแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นคลิปได้ซ่อมมาแล้วสินะนี่แต่อันใหม่เข้าไปทันทีอะโอ้โหมันดูร้อนแรงมากเฮ้ยจุดไฟเต็มเรือก็น่าสนใจนะคะเริ่มรู้สึกว่ากองไฟมันสวยอะสีนี้เวลาวางเยอะๆดูดีนะแอะโดนดาเมจแบบอยากเดินเข้าบ้านต้องเดินผ่านกองไฟเฮ้ยน่าสนใจอ่ะลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่ค่ะรามเกียรติน่ะนางสีดาลุยไฟเราก็เดินลุยไฟเข้าบ้านเฮ้ยคิดได้แล้วทดสอบความแข็งของเกาะค่ะใครไม่ใส่เกราะมานี้เดินเข้าบ้านไม่ได้นะอะไรอย่างงี้น่าคิดน่าคิดเฮ้ยคุณผู้ชมต้องเตือนหมิวนะคะว่าอย่าลืมนะเราต้องโน้ตไว้เลยค่ะลุยไฟทางเดินที่ต้องลุยไฟเข้ามาอยากจะเอาเห็ดมาปลูกในเรือนะแบบเป็นเรือขนเห็ดค่ะวางเห็ดยักษ์เนาะก็น่าสนใจแบบเป็นเรือที่ปลูกอะไรก็ได้เพราะว่าใหญ่ขนาดนี้
เอ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเออถ้าเอาเห็ดมาลงนิดเดียวโดนคุณวรรณวีว่าแน่นอนเลยเอามาปลูกทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่น่าจะสวยค่ะเรือเห็ดไงแล้วมีเกาะเห็ดในไมน์คราฟต์เอ็มทีมูไมน์คราฟต์ก็มีเรือเห็ดค่ะอะไรอย่างงี้เฮ้ยเดี๋ยวไปว่ากันเดี๋ยวไปคุยปรึกษาเขาก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงดีแต่มันจะดีเหรอถ้าเราจะปลูกเห็ดบนเรือมันน่าจะไม่เวิร์กอะแต่ถ้าเอาคอรัสฟุตมาปลูกบนเรือก็ได้นะแต่มันก็ดูแปลกๆใช่ไหมแปลกๆทั้งคู่ค่ะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจอีกทีหนึ่งแต่ในวันนี้ค่ะเราได้เรือสวยๆมาแล้วตัดสินใจแล้วเอาเห็ดนั่นแหละก่อนอื่นต้องหาวิธีปลูกเห็ดค่ะให้ได้ในทุกระดับแสงปกติเขาปลูกกันในไมซีเลียมแต่มิวไม่มีอ้าวไม่ได้อะเราต้องการเนี่ยค่ะพอโซ่ใช่ไหมเฮ้ยมีซิลทัสขุดมาได้พอโซ่แล้วไอ้ตรงนี้จะโดนเขาบ่นไหมนะมันใกล้บ้านเขานี่ไปเลยค่ะนอนเถิดนอนได้เวลานอนแล้วก็ตื่นนอนเราจะสร้างเรือของเราให้เสร็จค่ะก่อนที่อาหารเราจะหมดเหลืออยู่3อันอันที่จริงก็เหลือเป็นกะละมังในกล่องค่ะแต่แบบเหลือ3อันเนี่ยจะเอาให้เสร็จเลยวางไปปุ๊บปลูกเห็ดได้ทุกระดับแสงค่ะแต่ถ้าเป็นดินธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มันต้องแบบพอโซ่ค่ะไมซีเลียมไนเลียมเงียบเออเห็นปะเราก็ได้เห็ดแล้วค่ะเกาะเห็ดอะมันเชยไปเรือเห็ดสิของสมัยใหม่อีพีนี้เราขอนำเสนอเรือเห็ดค่ะที่มาที่ไปของเรือเห็ดตรงนั้นค่ะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากตรงนี้ค่ะพื้นตรงนี้น่ะที่มันเป็นเห็ดใช่ไหมแล้วหมิวทำเป็นแบบทางเดินขึ้นไปค่ะยังบันไดตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยดีนะคุณวันดาบีมาเห็นคุณวันดาบีก็ยังรู้สึกเอ้ยสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองไปมองมาเออบล็อกเห็ดก็สวยนะคะเพราะปกติเราไม่ได้มาเอามาก่อสร้างอะไรเลยอะพอได้ทำเป็นพื้นนั่นแหละเรารู้สึกเอ้ยมันใช่อะนั่นแหละค่ะคือที่มาตอนแรกก็ลังเลอะว่าจะเอาเห็ดมาใส่ดีไหมเพราะว่ากลัวว่ามันจะแปลกแต่พอใส่ไปแล้วค่ะมิวรู้สึกว่ามันไม่แปลกเลยนะมันก็ดูดีค่ะเพราะว่าพื้นเรือของเราเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วเห็ดมันก็เป็นเห็ดสีน้ำตาลสีน้ำตาลออกแดงๆอะไรอย่างเงี้ยเออดีค่ะเข้ากันเหมือนเดิมค่ะอย่างที่ชอบตอนนี้บันไดที่ทำจากบันไดขนาดทางเชื่อมยังใช้บันไดอ่ะไม่ต้องไปหาบล็อกอื่นหรอกพกแค่บล็อกเดียวค่ะทำบันไดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ห้ามตะแคงข้างวางเพราะบันไดมันก็มีลายของมันเหมือนกันน่ะวางเปลี่ยนทิศใช่ไหมผนังบันไดมันก็หันไปคนละฝั่งเห็นไหมมีลวดลายอ่ะลวดลายทางเดินมาเพราะว่าปกติเราบินขึ้นบินลงไงแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันต้องมีทางบันไดที่ทำจากบันไดอ่ะสวยมากชอบมากเลยเดินขึ้นไปเลยตรงนี้เราก็จะพบกับเรือเห็ดค่ะที่เป็นเรือลำน้อยน้อยกว่านี้ก็เกาะแล้วพี่อะไรอย่างนี้เนาะมาเลยค่ะก็เข้าสู่เรือเห็ดของเราอีนายเรือเราเพิ่งสร้างเสร็จนะปล่อยไม่ได้เผลอไม่ได้ค่ะเจ้าตัวร้ายบอกว่าเอ้ยนายเพิ่งสร้างเสร็จใช่ไหมขอทักทายหน่อยสักบึ้มสองบึ้มร้องไห้นะคะคือถ้าเขาระเบิดสิ่งก่อสร้างอะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าระเบิดวงจรเนี่ยอันนั้นอะกรีดร้องแน่นอนเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งแก้กันเลยทีเดียวนอนเถิดนอนนอนเถิดน้องนอนตายเวลานอนอีกรอบหนึ่งค่ะคือแบบอยากเห็นภาพตอนกลางวันอะบางทีก็นอนข้ามเวลาฝนตกอะก็แบบเสียงฝนมันดังเนาะมันน่ารำคาญค่ะอู้ยว้าวไม่ใช่น้อยๆลำบักเอฟลำบักเอฟนี่ก็คือลำใหญ่มากๆค่ะยังใหญ่ตัวบักเอฟก็คือตัวใหญ่อู้ฟินอะในที่สุดมิวก็ได้มันมาแล้วเรือใบเรือเห็ดคุ้มมากค่ะโอ้โหน้ำตาจะไหลได้เรือมาแล้ว
อีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเลยภาวนาอย่าเพิ่งให้1.9มาไวค่ะแต่ต่อให้1.9มาตอนนี้มิวก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยเนาะว่าเราจะอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้หรือว่า move on ไปพื้นที่อื่นๆแต่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากคือย้ายไปพื้นที่อื่นค่ะอย่างที่ทราบกันเวลาเวอร์ชั่นใหม่มาใช่ไหมพื้นที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแหลกอาจจะหน่วงค่ะก็ต้องไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆแล้วคุณมนบีก็บอกว่าอยากจะได้บล็อกค่ะที่มาใน1.19บล็อกที่อยู่ในไบโอมหนองน้ำหรือว่าไบโอมแบบต้นกงกลางค่ะซึ่งเป็นบล็อกที่สวยมากๆเลยเป็นบล็อกโคลนใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละมิวก็อยากได้เหมือนกันค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ